ก็จะมีหลายบทบาทนะเช่นผู้ทุกข์สาผู้สงสารผู้คุ้มขังหรือมนุษย์หมาป่านะก็จะมีประมาณนี้เราที่จะมีฝั่งระบุเอาไว้นะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ เราเป็นมนุษย์หมาป่านะครับอยู่ฝั่งมนุษย์หมาป่าครับผมอาจจะเน้นนะเรายังไม่บวชเราจะโดนจับได้เร็วนะ ไปคำที่มันไม่สุภาพด้วยนะครับด้านล่างอยากลงไปดูด้านล่างอาจจะพูดเบาหน่อยแต่ผมจะพูดดังๆที่สุดนะครับแล้วก็อยากลงไปดูด้านล่างนะเพราะว่ามันอาจจะมีคำไม่ดีก็จะลงไปดูนะครับผม ดังๆเลยนะ 2 กับ 3 แล้วก็แปะ 5 นะเป็นผู้ร้ายซึ่งตอนนี้ก็ต้องเนียนไว้นะเพื่อจะต้องโดนจับได้ในอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเนียนเอาแน่ครับผู้สงสารตายไปแล้ว
ทีของเราให้ดีที่สุดนะครับต้องปิดจมูกปากที่เหลือไว้ได้เราจะได้ชนะบอดี้การ์ดไปเลยบอดี้การ์ดไม่ทำใครตายวะสิบบาทเพื่อนร่วมงานต่อไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์